เดี๋ยวมารอกินก๋วยเตี๋ยวกันมาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกมาก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกมาแล้วโอ้เอาใส่ถ้วยครับเดี๋ยวผมให้ถ้วยเลยเดี๋ยวคุยกับแม่ค้าก่อนแม่ค้าทำนี่ป๊อกป๊อกมาแล้วอ้าวแม่ค้าเจ้าขายอยู่ในเขตหาชุมชนศรีสะเกดมานานแล้วบ่ครับเนี่ย2ปีแล้วค่ะ2ปีบ่ครับมีอะไรบ้างครับที่รสเด็ดๆเลยเด็ดทุกอย่างนี่เด็ดทุกอย่างเลยเหรอครับเอาอะไรคะเอาลองบะหมี่ก็แล้วกันเนาะพอป๊อกๆบะหมี่เกี๊ยวนะบะหมี่เกี๊ยวลองบะหมี่เกี๊ยวดูนะครับแม่ค้าขายมา2ปีแล้วเหรอครับตั้งแต่โครงการนี้ยังไม่ขึ้นใช่มั้ยโครงการด้านหลังเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีคนอยู่เลยอ๋อตอนนั้นน่ะเราก็เริ่มมาขายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปกติแม่ค้าขายอยู่ที่ไหนครับเนี่ยก็ขายอยู่ข้างนอกแล้วก็เข้ามาข้างในข้างนอกนี่ตรงไหนครับที่ขายเอที่ประจำเลยก็คือตอนเช้าตั้งแต่8โมงถึง9โมงครึ่งนี่คืออยู่หน้าโรงเรียนเทศบาล2ค่ะอ๋อหน้าโรงเรียนเทศบาล2เนาะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถนนอุบลนี่ใช่ไหมเทศบาล2อ๋อขายอยู่ตรงนั้นประจอดประจำเลยใช่ไหมใช่ค่ะจอดช่วงเวลา8โมงเช้าถึง9โมงครึ่งโอ้แล้วทีนี้หลังจากที่9โมงครึ่งก็เข้ามาเคหะศรีสะเกษใช่ไหมใช่ค่ะเล่มาซอยพันธาค่ะอ๋อซอยพันธาก่อนหลังจากพันธาแล้วก็มาที่เคหะชุมชนศรีสะเกษเนาะใช่ค่ะปั๊มดาวสักพักนึงโอ้ปั๊มดาวสักพักนึงแล้วค่อยเข้าแล้วก็ค่อยเข้ามานี่เนาะค่ะแล้วเข้ามานี่เอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยเด็ดไหมครับบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าจริงเหมือนแม่ค้าบอกไหมแม่ค้าบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยแล้วแม่ค้าขายถึงกี่โมงถึงกี่โมงถึงเข้าบ้านครับเนี่ยก็แล้วแต่บางวันค่ะส่วนไม่เกินบ่ายสามโมงก็หมดแล้วค่ะไม่เกินบ่ายสามก็หมดก็เข้าบ้านแล้วเนาะขายชามแล้วเท่าไหร่บ้างครับเนี่ย40-45 50-55ค่ะโอ้มีหลายราคาคือเริ่มต้นที่40ขึ้นไปใช่ค่ะเด็ดทุกอย่างเลยนะแม่ค้านะค่ะนี่แม่ค้านี่คุณผู้ชมดูไว้เห็นรถป๊อกๆมาตรงไหนในเมืองศรีสะเกษก็อุดหนุนแม่ค้าได้นะครับรถคันนี้เลยเนาะไปทั่วในเมืองศรีสะเกษเราเนี่ยค่ะคันนี้แหละครับแม่ค้าบอกแม่ค้าเคยขายอยู่ที่กรุงเทพมั้ยเนี่ยอ๋อมีแต่ญาติพี่น้องขายอยู่อ๋อแต่เรามาเริ่มต้นขายในศรีสะเกษเลยเนาะใช่ค่ะพี่ชายจะขายอยู่โอสถสภาโอ้โอสถโอสถสภาหัวหมากลำคำแหงใช่ค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมบะหมี่ป๊อกป๊อกเมืองศรีสะเกษรสชาตินั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวสิลองมังกรเด้อบ่านี่เด้อเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปมังกรเด้ออันดับแรกเด้อเดี๋ยวลองมังกรเด้อแค่น้ำซุปก็รสเด็ดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพริกเผ็ดหน่อยนะครับเดี๋ยวสิลองซีมมึงเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้แม่ค้าบอกว่าพริกเผ็ดเดี๋ยวเติมเครื่องก่อนเนาะเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรสชาตินะครับนี่น่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะลองเส้นก่อนว่าเส้นเป็นยังไงบ้างเหนียวนุ่มดีไหมนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ถือว่ารสเด็ดนะครับน้ำซุปอร่อยกลมกล่อมมากครับนี่ก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกเมืองศรีสะเกษนะครับเพิ่นมาขายอยู่ในเคหะชุมชนศรีสะเกษนะครับพี่น้องกันผู้ใดพอกะอุดหนุนแม่ค้าเพิ่นได้ครับรับรองว่าแซ่บนะครับรสเด็ดครับผมซิมแล้วน้ำซุปกลมกล่อมมากนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ